แล้วก็มาปอกกล้วยน้ำไอ้กล้วยไข่ค่ะปอกกล้วยไข่ทำกล้วยบวชชีนะคะแล้วก็ค่อยๆปอกนะคะเนี่ยค่อยๆปอกนะคะแล้วก็วางไว้กล้วยนี้เราได้ไปทำความสะอาดไว้เรียบร้อยนะคะแต่แม่ดวงไม่ได้ถ่ายขั้นตอนไปล้างให้ค่ะแม่ดวงล้างไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะแล้วก็เอามาตั้งไว้ให้เสด็จน้ำตอนเช้ามาก็เลยมาปอกเปลือกออกเนาะปอกเปลือกออกเราก็จะทำเป็นกล้วยบวชชีกล้วยไข่ลองดูนะว่าจะอร่อยไหมเพื่อนๆพี่ๆลองทำกินนะเนี่ยบวชชีกล้วยไข่อร่อยนะคะปอกเปลือกแบบนี้นะคะค่อยๆทำไปค่ะค่อยๆปอกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะนะแล้วก็ปอกไปเรื่อยๆค่ะค่ะทีนี้เราก็ปอกเสร็จแล้วนะคะลูกสุดท้ายพอดีเลยค่ะแล้วเราก็มาต่อกันเลยนะคะหั่นกล้วยค่ะหั่นกล้วยเนาะหั่นกล้วยเป็นแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะเราชอบแบบไหนเราก็ทำเลยค่ะพี่ดวงก็จะหั่นแบบนี้เนาะเนี่ยหั่นแบบนี้นะหั่นอย่างนี้ค่ะเอาที่เราชอบนะคะเราชอบแบบไหนเราก็หั่นตามเราชอบเนาะเราชอบแบบไหนก็หั่นเลยค่ะเอาพอดีตามสไตล์เราค่ะไม่ต้องใหญ่เกินไปและไม่เล็กเกินไปค่ะเอาพอดีคำเนาะหรือใครจะผ่าอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือใครจะผ่าแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่สะดวกกล้วยไข่นี่เขามีความหวานในตัวอยู่แล้วเขาจะไม่เละนะกล้วยไข่เขาจะไม่เละค่ะเขาจะมีความแข็งในตัวนี่เราก็เอาหางกะทิลงไปแล้วใส่ใบเตยลงไปค่ะใส่ใบเตยลงไปเพื่อความหอมค่ะใส่ใบเตยลงไปเลยนะอันนี้คือหัวกะทิ250กรัมค่ะหางกะทิได้ที่แล้วก็จะนำกล้วยลงไปในหม้อนะคะค่อยๆเอาลงไปค่ะต้องขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าเราทำกินเองค่ะเราต้องเดี๋ยวว่าทำกินเองในครัวเรือนเนาะใช้มือได้ขออนุญาตใช้มือนะคะลงไปเลยค่ะเกลี่ยๆออกมาหน่อยเนาะเกลี่ยๆออกมาสักนิดนึงแล้วเราก็จะเติมหัวกะทิลงไปค่ะหัวกะทิ250กรัม
ทีนี้แม่ดวงก็จะปรุงแล้วนะคะใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยค่ะแม่ดวงใส่น้ำตาลขีดหนึ่งค่ะแม่ดวงก็จะใส่น้ำตาลลงไป1ขีดแล้วนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะว่ากล้วยไข่นี่เขามีน้ำตาลอยู่ในตัวเขามีความหวานเยอะแล้วค่ะเราก็เลยใส่น้ำตาลลงไป1ขีดเนาะถ้าใครชอบหวานกว่านี้ก็ตามใจค่ะเอาที่เราชอบเนาะแต่แม่ดวงว่าแม่ดวงชอบแบบนี้ค่ะน้ำตาลในกล้วยไข่นี่ก็หวานอยู่แล้วก็เลยมาใส่น้ำตาลแค่1ขีดพอค่ะเรามารอดูตอนขั้นตอนสุดท้ายนะคะทีนี้เราก็จะตักเสิร์ฟแล้วนะสวยงามค่ะ